สนุนโดยยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตมดรออดีตดูโอโฟตอบไลน์เคลียร์ปมดราม่าอันฟอลโล่ไอจีแม้จะเจอข่าวร้ายเรื่องพ่อแต่วานิสซ่าฮัตเจนส์ยังโชว์สปิริตไม่ยกเลิกการแสดงรักนะจิ๊บจิ๊บไปเกาะขอบเวทีดูสาวจีน่าเดอะเฟสเดินแบบไปกินไปวงดนตรีคุณภาพสกายวอล์กเกอร์มาโชว์เพลงใหม่ที่ชื่อยาวยาวคำว่ารักจากปากฉันจะไม่ทำร้ายเธอพบกันได้ในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงพวกเราสามคนได้ในรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะเปิดตัวมาแล้วมีปัญหาหาชีวิตได้เลยเธอหายใจเข้าก็ฆ่าเธอค่ะอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ใช่รุ่นหนูเป็นดูโอที่แบบฮิตมากเลยค่ะตอนนี้เขาอายุ25ปีเต็มครบบริบูรณ์แล้วนะสำหรับน้องมดณปภัทรนั่นเองค่ะนะคะ25ปีอย่างนี้เบญจเพสแม้อาจจะไม่ได้ชงเนี่ยก็ต้องทำบุญเข้าไว้นะคะนี่เลยค่ะน้องมดเลยชวนเพื่อนร่วมค่ายนะคะอย่างน้องฝ้ายแอมฝ้ายค่ะลาล่าลูลูนะคะหนูเล็กบูเบอรี่นะคะไปแก้ชงกันที่วัดเล่งได้22บางบัวทองนั่นเองนะคะงานนี้ค่ะก็เสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ไปแก้ชงคนถามไงว่าเอ๊ะตอนนี้ชงเต็มๆเลยมีปัญหาอะไรกับดูโอหรือเปล่าใช่เพราะว่าเห็นว่าโฟนเนี่ยเขาอันฟอลโล่ในไอจีแต่ว่าน้องมนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังฟอลโล่โฟอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาบอกเขาไม่รู้ปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วก็จริงๆได้มีการติดต่อส่วนตัวไปถามแล้วนะคะว่ายังไม่ตอบก็เขาบอกว่ารอให้ตอบไลน์ก่อนดีไหมอะค่ะด้วยความที่ว่าเราไปออกรายการนึงซึ่งเขาก็ถามเราเรื่องนี้เราก็ต้องตอบในความเป็นจริงว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อล่าสุดคือตอนที่เขามีงานแถลงข่าวเปิดผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ส่งข้อความไปแสดงความยินดียังไม่มีการติดต่อเลยค่ะตัวเราเองไม่มีปัญหาค่ะมดยังไงก็ได้ตรงมดยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะว่ามดไม่ได้คือมดยังฟอลโล่เขาอยู่มดยังทำงานกับเขาได้อยู่เพราะฉะนั้นมดเองเนี่ยมดไม่ต้องเคลียร์อะไรกับเขาค่ะเอาให้เขาตอบไลน์ก่อนดีกว่าเราไม่ได้ทะเลาะเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิง2คนจะมีงอนกันไหมมียังไงก็เป็นเพื่อนกันทำงานกันมาเขาเรียกว่าแจ้งเกิดกันพร้อมกันใช่ก็ไม่ควรจะทะเลาะกันเนาะนั่นแหละสิจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันก็ได้เพราะว่าแบบโฟลืมเติมเงินมือถือค่ะเงินหมดเลยแต่ไม่ได้ก็ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงประมูลสัญญาจริงๆนะคะยังไงก็ขอให้ลงเอยกันด้วยดีกว่ารักๆกันไว้ดีกว่าค่ะมาที่สาวคนนี้เลยนะคะเพื่อนสนิทที่ฉันเองอ่ะด็อกเตอร์จ๋าตอนนี้ต้องเรียกว่าด็อกเตอร์แล้วเพราะจบปริญญาเอกแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็โฟกัสนะคะเรื่องที่ว่าจะไปเป็นอาจารย์สอนที่ไหนนะคะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่มีดาราหนุ่มรุ่นน้องนะคะน้องเมฆค่ะธีรกิจประกาศเดินจีบแบบว่าเดินหน้าจีบหนักมากอันนี้แต่เขาอายุห่างกันตั้ง15ปีเลยนะเรียกรุ่นน้องหรือว่ารุ่นลูกหรือรุ่นหลานใจเย็นค่ะ15ปีคืออายุห่างกันเยอะมากๆนะคะซึ่งจ๋าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่น้องจะเดินเข้ามาแต่ว่าถามว่าโฟกัสไหมตอนนี้คือจ๋าโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองก่อนนะเพราะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะเป็นโปรเจกต์ acting class บำบัดกับเพื่อนๆโดนไปเป็นหนูไปด้วยเดี๋ยวชวนไปนะคะถึงอายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดใช่ไหมล่ะคะจ๋าคือที่ผ่านมาตลอดเนี่ยสาวที่บอกไปก็คือโสดใช่ไหมคะช่วงที่เราโสดอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับน้องคือรู้จักกันอยู่แล้วก็เขาก็บอกอย่างนั้นนะคะไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดค่ะคือตอนนี้สาวจะมองแค่เรื่องของตัวเองมากกว่าว่าแบบเราอยากให้ชีวิตเราดีอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออนี่คือเปิดโอกาสหรือปิดโอกาสอะไรเงี้ยใช่เป็นก็มีปัญหานะสำหรับสาวแต่ว่าสาวไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปัจจัยแบบที่เฮ้ยอันนี้คือปัญหาที่สุดอะไรเงี้ยทุกคนก็ปัญหาแตกต่างกันไปอย่าเพิ่งมีแฟนใครอยู่ด้วยกันก่อนค่ะอันนี้บอกผ่านจอเลยนะมาที่น้องก้าวจิรายุโอ้ยเล่นหนังเล่น MV เล่นละครตั้งเยอะประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เยอะก็ไม่เห็นจะต้องเขินเวลาเล่น MV กับนางเอกเลยไหมคะแต่ทำไมกับน้องแคสซานยาเขินเป็นพิเศษล่ะคะนั่นสิเป็น
นข่าวอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มก้าวจิรายุที่เพิ่งร่วมงานกับนางเอกหน้าใหม่วิกหมอชิตอย่างแคทซอนย่าใน MV เพลงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วของวงสลิปรันเวย์ที่หนุ่มก้าวและเพื่อนๆปั้นมากับมือจนหลายคนจับตามองค่ะว่าทั้งสองนั้นกิ๊กกันนอกจอหรือเปล่าเพราะน่ารักชวนจิ้นซะเหลือเกินหนุ่มก้าวก็ตอบนะคะว่าตอนเล่น MV ด้วยกันก็มีเขินอยู่บ้างก็ประทับใจน้องแคทค่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้จีบนะครับไม่มีอะไรครับผมก็ทำร่วมงานกันปกติครับผมช่วยกันเลือกครับช่วยกันเลือกก็คือเห็นเขาจากผลงานอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็ประทับใจเห็นแล้วแบบมันน่าจะเหมาะกับเพลงเราแล้วยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับผมเพิ่งเจอกันเองครับผมแต่ก็คือประทับใจเขาทำงานเก่งแล้วก็ก็เป็นคนดีครับในร่วมงานกับก้าวค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก้าวน่ารักค่ะก้าวมีใจดีค่ะนี่คงจะเป็นปีทองของสาวเนยโชติกาแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะรุ่งทั้งเรื่องความรักและก็เรื่องงานล่าสุดสาวเนยได้เปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าโชติกาที่เดอะคริสตัลวิลันดาห้างสรรพสินค้าแนวสตรีทมอลล์เปิดใหม่โดยเสื้อผ้าในร้านเนยบอกค่ะว่ามีส่วนช่วยในการออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์ด้วยนะคะนอกจากร้านเสื้อผ้าแล้วสาวเนยยังมีธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแป้งพับอีกด้วยโอ้โหงานรัดตัวแบบนี้แล้วจะมีเวลาเตรียมงานแต่งที่จะจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าคะสาวเนยก็จริงๆก็เหมือนเป็นงานสานฝันตัวเองละค่ะไม่ได้ว่าจะคิดว่าจะแบบอะไรมากมายแต่ว่าก็เตรียมงานปีนึงหลังจากหนึ่งกุมภาพันธ์นี้เปิดตัวเสร็จปุ๊บเนยก็จะทำการถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วนะคะก็คงธรรมชาติในเมืองไทยนี่แหละค่ะก็ทะเลเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเตรียมการพิมพ์การ์ดแล้วหลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแต่งแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่านะคะที่ทำให้สาวฝ้ายแอมฝ้ายศิลปินจากค่าย RS ตกบันไดจนบาดเจ็บแต่สปิริตแรงกล้ามากค่ะแม้ว่าเอ็นข้อเท้าอักเสบขาซ้ายบวมเป่งแต่ก็ออกงานได้สบายจนต้องปรบมือให้เลยนะคะสาวฝ้ายยังบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าแอดมิดไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอเช็คร่างกายอีกครั้งนึงเอาเป็นว่ารีบหายไวๆนะคะฝ้ายตกใจค่ะก็คิดว่ามันก็คงเป็นล้มธรรมดาหรือว่าแค่กล้ามเนื้อมันตึงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้หนูรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆมันปวดมากจริงๆเลยแบบตัดสินใจไปโรงพยาบาลก็พยายามทานยาแล้วก็ทายาแต่ว่าหมอบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่หายก็อาจจะต้องกายภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ห้ามเดินนะคะแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้เนาะคือหนูว่าแป้แก้ปีชงทุกปีนะปีไหนมีมะลงหรือมะเสกหนูก็จะมาแก้ทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนด้วยมันไม่ได้เป็นที่กระดูกนะมันเป็นที่เส้นเอ็นข้างหลังอะไร